ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะค่ะก็ขออนุญาตถอยกล้องนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็บรรยากาศกลับมาเป็นบรรยากาศรายการธรรมวลีเหมือนเดิมค่ะท่านญาติธรรม ก็วันนี้เมื่อวานสวัสดีค่ะคุณโจ้เมื่อวานสลบ นะคะสลบเลยนะคะก็ตอนที่อยู่ในคอร์สทั้งอาทิตย์ก็สดชื่นแล้วก็มีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นในการทำบุญดีมากอ่ะเพราะโดยปกติเนี่ยเราอ่ะจะมีฉันทะสวัสดีค่ะพี่หน่อยฉันทะมันคือความพอใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีฉันทะหล่อเลี้ยงอยู่ค่ะศรัทธาต่อการทำอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหแบบมันดูพลังงานเหลือเฟือมากค่ะแต่หลายคนทักว่าตาเริ่มลอยๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกนะคะว่าตาเราลอยเราคิดว่าเราแบบโอเคเราได้อะไรเงี้ยแต่พอญาติโยมเริ่มทยอยกันกลับส่งทีละคนทีละคนขึ้นรถกลับกันอะไรกันพอส่งเสร็จปุ๊บนี่เอาไม่อยู่เลยค่ะจากร่างกายที่มันกระปี้กระเป๋ามันสดชื่นนะคะมันลอยทันทีเลยค่ะมันต้องการหลับทันทีเลยนะคะมันต้องการหลับทันทีนะแล้วก็มีอาการไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ก็กำลังเรื่องกับสุขภาพนิดหน่อยนะมีบางอย่างที่ผิดปกติไปนิดหน่อยก็เลยคิดว่า เราต้องกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงแต่ว่าเรื่องของอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีความเชื่อมั่นในเสมอว่าคนถ้าเกิดว่าเกิดมามีอายุก็มีอายุแต่ในเวลาเดียวกันนะเหตุปัจจัยปัจจุบันก็มีผลเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ประมาทไม่อยากให้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยเหตุปัจจัยที่ประมาทพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดที่ไม่ประมาทแล้วก็ถ้ามันเป็นยังไงขึ้นมาเนี่ยก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยที่บรรยายปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นการบรรยายที่มันเป็นสิ่งที่ฟังยากท่านญาติธรรมหลายๆท่านนี่แทบถอยเลยครับไปเจอเจตสิกเจออะไรเข้าไปคิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตกราบนมัสการเจ้าค่ะบางท่านก็คิดว่าเอ้ยจำเป็นทำไมเจตสิกมันเอาไปทำมาหากินมันเอาไปดับทุกข์ไม่ได้ก็เลยเอ้ยไม่ฟังหรอกมันเป็นเรื่องของคนที่เขาเรียนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันคือการปรุงแต่งจิตนะเจตสิกมันคือการปรุงแต่งจิตพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะอันเนี้ยก็ท่านก็พูดถึงเรื่องของเจ้าตัวปรมัตถธรรมนี่แหละค่ะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกเว้นอย่างเช่นสัพเพธัมมาก็คือรวมทั้งสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยเป็นอนัตตาพระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนทำไมพระนิพพานจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนโดยสภาวะที่พระนิพพานเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยจิตอย่าลืมนะว่าจิตเนี่ยมันเป็นอะไรจิตมันอยู่ในจิตเนี่ยไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันอยู่ในขันธ์5ขันห้าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
สภาวะพระนิพพานเกิดขึ้นที่จิตสภาวะพระนิพพานเองเนี่ยก็เป็นอนัตตาแต่ว่าสภาวะพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของสังขารอธิบายแบบนี้น่าจะทำให้เข้าใจขึ้นอ๋อขอบคุณค่ะคุณดาเลศก็เป็นห่วงค่ะตอนที่บรรยายในส่วนของเจตสังขารเนี่ยกลัวคนฟังถอยเหมือนกันแต่ไม่ดันทุลังบรรยายคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ไม่เข้าใจอนาคตที่จะบรรยายพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตของคนที่มีบารมีคือมีกำลังของกุศลเนี่ยเพียงพอต่อการประหารกิเลสเมื่อคืนนี้ก็คุยกับพี่ต๋อมอยู่เรื่องนี้ว่าหลายคนมีความเข้าใจเหมือนกับถ้าเกิดเปรียบเทียบอะลดลงมาตามลำดับของความเข้าใจทางโลกเพื่อเทียบเคียงไปสู่พระนิพพานหรือสู่การปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราดู YouTube การทำอาหารแล้วเรามองว่ามันง่ายนิดเดียวเนี่ยคนทำเนี่ยที่เป็นวิทยากรการทำอาหารให้ความรู้เนี่ยคนทำก็ทำดูง่ายเราก็ดูเอ้ยมันง่ายนิดเดียวเองไม่ยากหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราลงมือทำจริงๆเนี่ยโอ้โหทำไมมันไม่ออกมาเป็นแบบนั้นจัดดอกไม้ก็เป็นทำไมมันไม่ออกเป็นแบบนั้นแต่คนที่เขามีความสามารถในการจัดดอกไม้เนี่ยเขามองปลาดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรทำยังไงกับดอกไม้กองเนี่ยให้มันสวยขึ้นมาแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็จะแบบแต่งไปเถอะทํายังไงมันก็ออกมาขี้เลไม่ได้ขี้เลเฉพาะคนอื่นเห็นนะเราเห็นยังขี้เลเลยอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความชํานาญในทุกๆด้านหรือแม้กระทั่งอาหารเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เป็นคนมีความชํานาญด้านอาหารแต่ชอบคิดอะไรแปลกๆแต่มันมีความสุขแต่ความสุขของเราต้องให้คนอื่นได้รับความสุขด้วยนะไม่ใช่เดือดร้อนอย่างทําอาหารเนี่ยมันจะมีการทําว่าสิ่งเนี้ยต้องทำแบบนี้ต้องใส่อย่างนี้ต้องใส่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ด้วยความที่น่าจะเป็นความคิดตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะสมัยที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านทำอาหารเนี่ยถ้าไอ้นี่ไม่ครบไอ้นั่นไม่ครบไอ้นี่ขาดไอ้นั่นมันจะไม่เป็นไอ้นี่อะไรเงี้ยกับข้าวเนี่ยต้องตามสูตรเป๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาไม่ใส่ไอ้นี่กันถ้าแบบนี้เขาไม่ใส่ไอ้นี่กันมันกินไม่ได้อะไรเงี้ยแม่ก็จะบอกพ่อก็จะบอกไอ้นี่มันไม่ใส่กันเขาอันนี้มันกินไม่ได้มันผิดคือเราฟังจากที่แกดูของคนอื่นเขาทำมาแล้วแกก็จะแบบบอกอ่ะเราก็เอ๊ะมันคืออาหารใครมันเป็นคนที่บอกตายตัวว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันถูกมันก็ไม่มีถ้ามันอร่อยแล้วเนี่ยแล้วมันถูกสุขลักษณะมันครบอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยมันน่าที่จะเป็นอาหารได้แล้วนะทำไมเราถึงเอาความถูกความผิดไปใส่ให้กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไอ้ความคิดตัวนี้มันเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดกระบวนการยิ่งมาอยู่ที่วัดเนี่ยวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยบางทีคนมาทำบุญนะคะมันก็หลากหลายมากมันก็ทำให้เราเกิดกระบวนการของการทำอาหารที่แบบว่าต้องประยุกต์ทำตรงนี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็โดยที่มีเวลามีจำกัดเนี่ยเราก็วางเมนูที่มันง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยอย่างอนาคตเนี่ยเดี๋ยวพี่หมออมพรเนี่ยกับพี่อรพินเนี่ยก็จะกลับหลังจากที่สอบเสร็จพี่หมอพรพี่อรพินไม่อยู่ก็เหลือแต่พี่นางอาจารย์ธรรมวลีแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการซื้ออาหารในการทำกับข้าวเนี่ยก็จะต้องง่ายขึ้นแต่ตอนนี้แม่ชีเริ่มเก่งละแม่ชีกัญญาเริ่มเก่งแล้วเริ่มทอดได้อะไรได้อย่างนี้ก็จะทำง่ายขึ้นมันจะมีต้องมีคนช่วยอะค่ะบางทีเนี่ยอาหารเนี่ยมันทำคนเดียวในเวลาจำกัดเนี่ยวัดภูจวงไม่ได้ทำอาหารกันตั้งแต่เช้ามืดบอกวัดภูจวงเริ่มทำอาหารตอน6 โมงเช้าแล้วรับอาหารตอน8 โมงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในครัวเนี่ยเขาไม่ได้ทำอาหารในเช้ามืดเหมือนครัวที่อื่นทีนี้อย่างข้าวต้มเมื่อเช้าเนี่ยที่โพสต์ลงไปเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ยคอร์สปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นคอร์สที่เราตั้งใจทำกันขึ้นมาของทางวัดที่จะเป็นงานสนองวัดเป็นสาธารณะค่ะต้องมีประโยชน์ต่อสังคมเราพยายามที่ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งอาหารเนี่ยพอดีญาติโยมเนี่ยเขาก็มีงานกันอะไรกันค่ะแม่ครัวค่ะงานวัดภูจวงเยอะมากที่ผ่านมาไม่ได้หยุดก็เลยคุยกับพี่น้องว่าไม่เป็นไรหนูทำเองรอบนี้
พราะว่ามีพี่หมออภรอยู่มีพี่อรพินหลายคนช่วยกันแค่ทำข้าวต้มแล้วก็พระก็บิณฑบาตอยู่แล้วนะบางคอสพระไม่ได้บิณฑบาตก็ต้องทำอะไรค่ะก็ปรากฏว่าก็ทำอาหารวันมาฆบูชาเนี่ยหูยได้ที่ทำค่ะเวลาเนี่ยญาติโยมมากันทั้งทำทั้งหล่อพระทั้งมีการจัดดอกไม้ทุกอย่างมันอยู่มารวมกันในวันเดียวกันหมดเป็นกิจกรรมที่แน่นมากแน่นในที่นี้ต้องดูหน้าคนนะคะหน้าคนไม่ได้เครียดอะไรแน่นแต่ว่าเราก็เต็มใจที่จะทำแต่ว่างานมันแน่นเลยค่ะมันต้องใช้บริหารจัดการเรื่องของเวลาพอเราบริหารจัดการเรื่องเวลาเนี่ยมันก็กับข้าวเดี๋ยวมันต้องไปจ่ายตลาดวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่จบคอร์สนะคะพอดีน้องชายเนี่ยมาขอบคุณค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะน้องชายก็จะมาโทรศัพท์ไปมาเวียนเทียนที่วัดภูจวงน้องชายบอกมาก็เลยฝากซื้อหมูสับหน่อยคือเอาให้มันง่ายอ่ะทุกเมนูไม่ได้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขนาดอย่างเดียวนะมันต้องดูง่ายคนซื้ออะไรทุกอย่างอะค่ะต้องบริหารจัดการว่าซื้อไอ้นี่มาซื้อไอ้นี่มานะพรุ่งนี้จะทำข้าวต้มตอนเช้าก็วันเช้าอีกวันนึงก็วิ่งตอนเช้าวันมาฆบูชาเนี่ยก็วิ่งไปซื้ออาหารด้วยเพราะว่าเราเตรียมตัวไม่ทันหลายอย่างค่ะท่านจะติธรรมที่ทำไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีกฎอะไรตายตัวที่จะตัดสินสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแม้กระทั่งในพุทธศาสนาเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตัดสินใครถูกใครผิดแต่พุทธเจ้าตัดสินว่าอันนี้บาปอันนี้ไม่บาปความผิดเนี่ยมันไม่มีใครลงโทษคนที่บาปหรอกค่ะแต่กรรมของคนที่ทำนั่นแหละจะลงโทษคนคนนั้นเองอย่าเอาใจของเราเนี่ยไปตัดสินไปประณามคนอื่นจนใจของเราเนี่ยมันสูญเสียความดีไม่คุ้มค่าต้องฝึกค่ะทีนี้ที่พูดไปก็คือว่าคนที่ฝึกเนี่ยในตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสัพเพสังขาราทุกสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสภาวะพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่จิตสภาวะนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาแต่ว่าสภาวะพระนิพพานต้องอาศัยจิตเข้าไปรู้สภาวะนั้นแต่ไอตัวจิตเองเนี่ยเหมือนกับน้ำที่อยู่ในแก้วถ้าแก้วมันแตกแล้วเนี่ยน้ำมันก็ต้องอยู่ไม่ได้อันนี้แหละค่ะคือสภาวะอนัตตาของพระนิพพานคือแก้วเนี่ยมันเป็นภาชนะที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้มันเอาน้ำไปใส่ในแก้วพอแก้วมันแตกน้ำก็อยู่ไม่ได้พระนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเข้าถึงสภาวะพระนิพพานแต่จิตของเรามันเกิดดับ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 ตลอดพระนิพพานเองก็เป็นอนัตตาก็คือไม่สามารถบังคับเป็นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เหมือนกันแต่เขาก็เป็นสภาวะพระนิพพานแต่เมื่อร่างกายสังขารอันเนี้ยมันดับจบลงไปไอ้เจ้าตัวจิตที่มันเป็นจิตพระนิพพานที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยก็จึงไม่นำเราไปเกิดใหม่คนที่เข้าถึงสภาวะพระนิพพานก็คือไม่มีการเกิดอีกเพราะว่าจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรปรุงแต่งสิ่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันทำให้เกิดวิญญาณมีวิญญาณอยู่ทีนี้คนก็สงสัยต่อไปว่าอ้าวแล้วคนที่เป็นพระอรหันต์ตอนที่มีชีวิตอยู่ล่ะมันก็ต้องมีสังขารปรุงแต่งมันถึงจะเกิดวิญญาณขึ้นมาไอ้สังขารที่ปรุงแต่งในขณะที่พระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นการปรุงแต่งที่ไม่มีอุปทานย้อนไปอีกเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสามารถละอุปทานได้แล้วทำไมพระอรหันต์จึงละอุปทานได้ก็เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านละตัณหาได้แล้วแล้วทำไมพระอรหันต์ถึงละตัณหาได้ก็เพราะว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชาความไม่มีอวิชชานั่นแหละคือทำให้ไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาจิตที่ไม่มีอุปทานจิตที่ไม่มีตัณหาเนี่ยก็มีการปรุงแต่งอยู่จิตของพระอรหันต์ที่เป็นสุปาทิเสสนิพพานเนี่ยก็เป็นจิตที่มีการปรุงแต่งอยู่
แต่ไม่มีอุปทานเข้ามายึดมั่นถือมั่นเมื่อร่างกายของเราเนี่ยที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดับลงเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่มันไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกคือมันไม่มีอุปทานมันจึงไม่มีการเกิดสภาวะพระนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่สภาวะพระนิพพานอาศัยจิตที่มันมีการปรุงแต่งเนี่ยอยู่นะจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้อารมณ์ค่ะมันมีสภาวะมันมีคุณสมบัติคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสวัสดีค่ะพี่เพชรอยู่ที่บ้านแล้วเนาะค่ะเขากลับไปอยู่กันนักเรียนปฏิจจสมุปบาทกลับไปอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วค่ะตอนนี้มึนปฏิจจสมุปบาทอยู่จริงๆแล้วเนี่ยที่บรรยายไปประมาณ23ชั่วโมงลงรายละเอียดที่เป็นอวิชชาทำให้เกิดสังขารเนี่ยไปครึ่งหนึ่ง 50% ของเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือสังขารที่มันปรุงแต่งแหละก็คือสังขารที่มันปรุงแต่งจิตถ้าเราไม่เข้าใจเจตสิกเราจะไม่เข้าใจไอ้ตัวสังขารที่ปรุงแต่งจิตแต่ถ้าเราเข้าใจเจตสิกเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งที่ปรุงแต่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วบรรยายปฏิจจสมุปบาทแล้วทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยบันทึกเทปไว้ตัวเองไม่ได้เน้นเจตสิกเลยค่ะแต่เน้นมาในส่วนของภพชาติเพราะตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ฟังเองเนี่ยก็เป็นโยคีใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะนึกแล้วก็ระลึกนึกถึงสภาวะธรรมที่เราปฏิบัติได้มาก็เน้นให้ผู้ฟังเนี่ยรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักอะไรผิดอะไรถูกรู้จักว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตมันอยู่ที่เราจะโฟกัสหรือมันอยู่ที่เราจะเน้นพี่ต๋อมบอกพยายามทำความเข้าใจอยู่ค่ะดีใจอยู่อย่างนึงค่ะที่กัลยาณมิตรอาจารย์ธรรมวรีไม่ใช่คนที่มีฐานะร่ำรวยเอาเงินไปให้คนนู้นแจกคนนี้พาไปกินนู่นกินนี่อะไรไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกัลยาณมิตรที่ให้นู่นให้นี่เราอยู่ตลอดเวลาให้ความอบอุ่นให้ความจริงใจเนี่ยสิ่งที่เราจะมีให้กับกัลยาณมิตรได้ก็คือความรู้แล้วก็ความปรารถนาดีให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าความเข้าใจในชีวิตเนี่ยมันคือการดับทุกข์ที่เราเป็นทุกข์กันอยู่เพราะว่าเราไม่เข้าใจชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราพยายามมอบให้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่พยายามมอบให้ได้เนี่ยมันต้องหัวใจตรงกันถ้าคนที่เขาหัวใจตรงกันกับเราอ่ะเขามากับมาหาเราแต่เขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้ธรรมะมันก็จัดสรรไงตอนนี้ธรรมะจัดสรรที่คนรอบข้างเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทต้องการเข้าใจชีวิตเขามาหาเราจากสิ่งที่เรามีเขามาเจอเราจากสิ่งที่เรามีเราก็เลยสามารถที่จะมอบสิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับคนที่มาพบเราได้กราบนมัสการเจ้าค่ะเราก็เลยมอบในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับคนที่มาเจอกับเราแต่ถ้าเราไม่มีแล้วต้องการในสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยมันการพยายามหาดิ้นรนเนี่ยมันก็จะยากจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกหาสิ่งที่เรามีซะก่อนนะคะอ๋อไปฟังซ้ำๆบ่อยๆนะคะอาจารย์ดุสิตเดี๋ยวมีโอกาสก็จะอาจจะเปิดอบรมที่วัดภูจวงกำลังปรึกษากับท่านพระอาจารย์อยู่ว่าคือตอนนี้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ก็พยายามที่จะบริหารจัดการสิ่งที่เรียนรู้มาสิ่งที่ร่ำเรียนมาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทำอะไรได้ทำก็ทำเท่าที่ทำได้ทำดีเพื่อดีค่ะไม่ได้ทำดีเพื่อให้ใครมาชื่นชมคำชื่นชมของคนเนี่ยมันก็ดีอยู่นะมันก็ชื่นใจอยู่แต่โดยความเป็นคุณค่าแท้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่ความดีที่เราทำจากความจริงใจนั่นแหละที่จะพาให้เราเนี่ยไปในทางที่ดีมันต้องฝึกให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันอยู่ที่ใจจริง
ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะมีคนเข้าใจในสิ่งที่เราทำบ้างหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำบ้างญาติธรรมคะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมอย่าไปอะไรกับมันเยอะมันไม่ได้แปลว่าคนนี้ไม่เข้าใจเราแล้วชีวิตเราจะอยู่ไม่ได้อย่าเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปผูกกับความเข้าใจคนแค่คนสองคนเราต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยมาผูกไว้กับจุดหมายที่เรามีอยู่แล้วเราก็ดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างให้กับสังคมทำไมต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะว่าการทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยมันมีทั้งพุทธศาสนามีทั้งสถาบันพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะการที่เราเนี่ยเอาสังคมเป็นที่ตั้งหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะสละไอ้จิตที่สละนั่นแหละมันจะฝึกให้เราเนี่ยทุกข์น้อยลงมันเหมือนกับตรงกันข้ามกับความดีที่เราเรียนรู้มาว่าเราต้องรักตัวเองมากๆคำว่ารักตัวเองมากๆเนี่ยก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีกิเลสน้อยลงความที่เรามีกิเลสมากเราจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะฟังเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันใช่เหรอแกงมงายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคารพสิทธิที่เขาคิดอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ต้องเคารพสิทธิของเราเช่นเดียวกันคุณต้องเคารพสิทธิเราเคารพในสิทธิของคุณที่คุณไม่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาคุณอาจจะดูถูกคนเข้าวัดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคำว่าให้เกียรติเนี่ยต้องตีความหมายด้วยความเคารพนะคะไม่ใช่ให้เกียรติแต่คำพูดแต่โดยพฤติในโดยคำพูดโดยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยมันก็แสดงถึงความที่แบบว่าใจของเราเนี่ยมันก็ไม่เป็นกุศลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ทรงที่จะไปนั่งเหยียดหยามอย่าลืมนะคะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่มีแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลเนี่ยเป็นการเผยแผ่ความจริงออกไปให้โลกรู้ไม่ใช่เป็นการไปด่าคนไม่ดีหรือคนดีอย่าได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ในความไม่ดีนั้นก็คุยกับน้องอยู่คนนึงคุยกันว่ามีคนที่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเรื่องราวที่เราเล่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเรื่องราวที่เราพูดถึงเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยนะถ้าทำไม่จริงมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวเองถ้าสมมติว่ามีใครมาพูดถึงเรื่องความเลวความไม่ดีของใครสักคนหนึ่งให้เราฟังเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เราเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยเรานึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นเราแต่ถ้ามันตรงเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรานี่หว่าอันนี้แหละค่ะคนที่รู้ว่าเป็นตัวเองก็คือคนที่ทำผิดนั่นแหละคนที่เขาไม่ได้ทำผิดเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนนะคะบางทีก็ไม่ตรงเลยนะบางครั้งมีคนมาถามเหมือนกันว่าอาจารย์พูดถึงเขาหรือเปล่าโดนเขาเลยอะไรเงี้ยบอกเปล่าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงอกุศลกับกุศลเนี่ยเพื่อให้คนที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาบอกได้เลยว่าตัวอย่างทุกตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่เป็นกุศลตัวอย่างที่เป็นอกุศลในรายการธรรมวลีเมื่อผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยก็เกิดปัญญาก็คือเกิดความเข้าใจในกุศลนั้นขึ้นเกิดความเข้าใจในกุศลนั้นขึ้นเท่านั้นเองนี่คือจุดหมายในการแสดงธรรมการแสดงปฏิจจสมุปบาทพี่หน่อยบอกว่าฟังครั้งที่สองที่นี่ครั้งแรกที่ตอนนั้นที่วัดป่าสะพาน2เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะแสดง
แสดงเน้นไปที่เรื่องของน่าจะเป็นในช่วงของกรรมภพอุปทานทำให้เกิดภพมีคำถามตอนนั้นมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเข้ามาฟังมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเข้ามาฟังแล้วท่านก็มีคำถามด้วยนะคะจำได้ว่าเป็นคำถามว่าอาจารย์เอามาจากที่ไหนที่เปรตเนี่ยปากเท่าลูกเข็มแล้วก็มือเนี่ยเท่ากับใบตาลเนี่ยมีหรือโอ้โหตอนนั้นต้องได้เข้าไปค้นข้อมูลในพระไตรปิฎกดูเลยนะคะว่าเปรตที่ปากเท่าลูกเข็มเนี่ยกับมือเท่าใบตาลเนี่ยมันมีหรือเปล่าอาจารย์เอาจากที่ไหนมาพูดจิตที่มันเป็นโลภะค่ะตอนนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของกรรมภพกรรมภพก็คือเจตนาบางทีเมื่อวานโหแบบบีบมากค่ะไอ้เนี้ยก็เลยอธิบายละเอียดไม่ได้ขออธิบายละเอียดอันนี้แล้วกันกรรมภพเนี่ยคือเจตนาที่มันอยู่ในขณะที่เราทำในขณะที่เราทำอย่างเช่นเรามีความโลภแล้วเรากำลังใช้คำพูดหรือใช้วาจาของเราเนี่ยพูดด้วยความโลภเอาเปรียบคนอื่นนะให้คนอื่นเข้าใจผิดอาจจะโลภเพราะอยากมีชื่อเสียงอาจจะโลภเพราะอยากจะมีสมบัติอาจจะโลภเพราะอยากจะได้ของของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความโลภอะค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธีที่มันเป็นความโลภอะค่ะคุณใช้คำพูดของคุณเนี่ยผ่านความโลภในการพูดและตัวเจตนาที่มันอยู่ในจิตที่มันเกิดความโลภนั่นแหละค่ะมันเป็นกรรมภพเจตนาตัวเดียวนะเป็นกรรมภพถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเป็นนิสัยโลภแล้วก็พูดมากโลภแล้วก็พูดมากโลภแล้วก็พูดเพื่อที่จะโฟกัสไปที่ผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ตัวความโลภอันนี้ที่เป็นกรรมภพเนี่ยมันจะมีกำลังมากทำอะไรเยอะกำลังมากมันก็จะไปอยู่อันนั้นนะคะมันก็จะไปอยู่อันนั้นมันก็จะเป็นการนำเกิดมันเป็นจิตที่นำเกิดอะถ้าเกิดว่าเราไอ้ตัวนำเกิดตัวเนี้ยถ้ามันเป็นโลภะมันก็จะไปเกิดเป็นเปรตมันก็มีหลากหลายมากมายทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องกามคุณเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆที่มันใช้โลภะไปในทางที่ผิดเปรตที่มือเท่าใบตาลแล้วก็มีปากเท่าลูกเข็มเนี่ยก็คือเปรตที่ตอนนั้นอ่านพระไตรปิฎกก็คือเปรตเนี่ยมันเป็นโลภะอารมณ์ของจิตของคนที่มีโลภะเนี่ยปากเนี่ยมันเล็กเท่าลูกเข็มอะลองคิดดูสิคะลูกเข็มเนี่ยมันใส่ได้แค่ได้นะได้เข้าไปแต่มือเนี่ยดันเท่ากับใบตาลลองคิดดูว่าใบลานหรือใบตาลไม่แน่ใจลองคิดดูว่ามือจับของเล็กๆใส่ปากมันยากแค่ไหนมือจับของเล็กๆเนี่ยใส่ปากเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมีอาจารย์อยู่ท่านนั้นน่าจะสอนราชภัฏเลยสักอย่างนึงเข้ามาอยู่ในคอร์สก็ถามคำถามนี้แล้วค่ะว่าอาจารย์เอาหลักฐานมาจากที่ไหนตอนนั้นเน้นไปที่วงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแค่วงจรเดียวเนี่ยก็เยอะแยะแล้วค่ะในการที่อธิบายแต่ทุกวงจรมันคือชีวิตเราและการตัดวงจรเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องไปนั่งเอากิเลสออกไม่ใช่เลยแต่มันคือการต้องทำจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลขึ้นมาให้จิตที่เป็นกุศลของเราเนี่ยมันมีพลังงานมากพอที่จะทำให้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้กำลังของกิเลสเนี่ยมันไม่มีมันสามารถดับกิเลสได้อย่างเช่นยกตัวอย่างตอนที่เราเข้ารายการตอนที่เราเข้ารายการเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการรู้ปฏิจจสมุปบาทบางคนบอกเอ้ยฉันรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้ว
ต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทำบาปอีกต่อไปแล้วฉันกลัววิบากกรรมกลัวนั่นกลัวนี่อะไรก็แล้วแต่แต่อ๋อสวัสดีค่ะพี่ปีอนุโมทนาบุญค่ะพี่ปีถ่ายรูปสวยเลยรอบนี้นะคะทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่าพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียนแล้วว่าเอ้ยจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสเกิดขึ้นมาอย่างเช่นความโกรธความโกรธเกิดขึ้นมาแต่เราไม่เคยฝึกสติอะสติของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงอะสมาธิของเรามันก็น้อยพอมันเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราก็จะมีความโกรธอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ตัวว่าเรามีความโกรธอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับความโกรธนั้นได้นี่แหละค่ะคือเป็นลักษณะของจิตที่ไม่มีกำลังแต่มันก็ยังมีสติอยู่นะแต่ว่ากำลังมันน้อยที่ไม่พอในการที่จะทำให้กิเลสนั้นน่ะดับลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีสติมีสมาธิที่มีกำลังมากสวัสดีค่ะคุณอ้อยถ้ามีสติมีสมาธิที่มีกำลังมากเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลขึ้นมาเช่นความโกรธเนี่ยพอสติเนี่ยมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะดับปึ๊บดับเลยค่ะดับกิเลสที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันเป็นตัวนิวรณ์ที่มันมากวนใจมันเป็นกิเลสระดับปริยุทธานะกิเลสปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสที่มันขึ้นมาในระดับของจิตแต่ว่ามันไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นเขาเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสกิเลสตัวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยกุ้มใจบอกว่าตัวเองอ่ะมีจิตเป็นอกุศลโอ้ถ้าเกิดตายไปจิตเป็นแบบนี้ตายแน่ๆเลยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่กำลังจะบอกว่าไอ้การที่คนเราเนี่ยจะตกนรกได้หรือจะขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกำลังของจิตที่มีพลังพอที่จะส่งผลอย่างเช่นการที่เราจะตกนรกก็คือความโกรธที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยพูดล่วงเกินคนอื่นหยาบคายคนอื่นหรือการกระทำที่เราลงมือทำแล้วด้วยอำนาจของกิเลสไอ้เจตนาที่มันอยู่ในขณะที่เราทำนั่นแหละคือกำลังมากพอที่จะทำให้เราเกิดที่เขาเรียกว่ากรรมภพกรรมภพคืออันนี้ค่ะแต่มันมีทั้งกรรมภพที่อยู่ในมโนกรรมที่เราคิดนะคะคิดปรุงแต่งเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้วางแผนนู่นวางแผนนี่สารพัดที่จะทำร้ายคนอื่นทุกวันนี้อาจารย์ธรรมบรีก็วางแผนนะคะวางแผนทุกวันวางแผนที่จะหลบทำยังไงเราถึงจะหลบไอ้คนที่มันวางแผนจะทำร้ายเราเนี่ยหรือคนที่มีอกุศลมากๆเราจะวางแผนชีวิตเรายังไงให้เราไปต่อได้โดยที่เราบาปน้อยที่สุดหรือโดยที่เราไม่บาปเลยอาจารย์ธรรมวรีวางแผนทุกวันวันต่อวันค่ะเพราะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้วางแผนเนี่ยการวางแผนของชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะขออนุญาตแนะนำว่าเราต้องวางแผนให้ทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันถูกรักษาไว้เป็นกุศลแล้วในการรักษาเนี่ยวิธีการรักษาจิตของเราเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นพอการกระทำของเราเนี่ยมันไม่เบียดเบียนเนี่ยกรรมภพเนี่ยค่ะที่มันจะนำเกิดเนี่ยอย่างเช่นในขณะที่จิตของเรามันเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วเราไม่ปล่อยให้อกุศลนั้นอ่ะออกไปทำงานอย่างเช่นเราเกิดความอิจฉาขึ้นมาเราก็รู้แหละว่าเราอิจฉาอยู่แล้วเราก็ไม่ทำวิธีการบางทีเนี่ยด้วยความที่เรารักตัวเองมากๆเรามีอัตราตัวตนสูงคนที่มีอัตราตัวตนสูงๆคนที่รักตัวเองมากๆเนี่ยมักจะมองไม่เห็นกิเลสของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีกิเลสอยู่ขาดปัญญาอยู่ก็จะเป็นทาสของกิเลสแล้วก็วิ่งตามอำนาจของกิเลสที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่วิ่งตามอำนาจของกิเลสพออิจฉาขึ้นมาปุ๊บพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยคือการใส่ร้ายการทำร้ายการชิงดีชิงเด่นสารพัดค่ะ
มีทั้งมารยาสาไถมารยาคือปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองสาไถคือโอ้อวดเพิ่มคุณสมบัติที่ตัวเองไม่มีขึ้นมาให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนดีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาหมดเลยถ้าเราเนี่ยไม่ทันกิเลสในใจแต่ถ้าเราทันกิเลสในใจของเราเนี่ยกรรมมันจะลดลงมากถ้าเราทันกิเลสในใจกิเลสเราผุดขึ้นมาปุ๊บเราเริ่มไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแล้วนะเราต้องให้เกียรติเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ของทุกคนไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันจะปกป้องเราเนี่ยไม่ให้ล่วงเกินคนอื่นเยอะมากในสังคมเราเนี่ยแทบจะ99หรือ95%ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยที่ล่วงเกินแล้วก็ก้าวก่ายชีวิตคนอื่นแล้วก็ยังไม่รู้สึกผิดบางคนเสียหน้าพอตัวเองก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นแล้วเนี่ยตัวเองถูกตำหนิหรือตัวเองถูกลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เกิดความโกรธเป็นโทสะปรุงแต่งจิตตัวใหม่ขึ้นมาอีกมีการอาฆาตมีการพยาบาทมีการเอาชนะจากกิเลสตัวเดียวที่เราเนี่ยเห็นแก่ตัวโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์พี่อาจารย์พี่กุลยาอาจารย์พี่กิ๊กนะคะวันนี้เข้ามาสวัสดีค่ะนะคะกัลยาณมิตรที่น่ารักที่สุดอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านจะไม่ได้เจอกันเลยตอนหลังๆแต่ว่าใจส่งถึงกันตลอดเวลานะคะเพราะว่าถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงสร้างบารมีค่ะแต่หนูคิดว่าถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอเราสร้างบารมีเข้าที่แล้วเนี่ยเราจะได้เจอกันบ่อยคิดอย่างนั้นเลยนะคะก็คิดอยู่ว่าสักวันนึงจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์พี่กิ๊กหรืออาจารย์กุลยาบ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติอะค่ะมาบรรยายที่วัดภูจวงบ้างเพื่อ เรียกว่าให้ญาติโยมทางนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้พบแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมว่ามีผู้หญิงอีกหลายท่านเลยนะคะที่อุทิศตัวเพื่อพุทธศาสนาตรงนี้คิดถึงเช่นเดียวกันค่ะพี่นะคะเมื่อก่อนเดี๋ยวไปนอนอยู่ที่บ้านธรรมชาติบ่อยนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารตั้งมูลนิธิบ้านธรรมชาติอะขึ้นมาค่ะค้นเอกสารเก่าเพื่อที่จะดูแลปฏิจจสมุปบาทเอกสารขึ้นมาค่ะก็เลยโอ้โหคิดถึงพี่กิ๊กนะตอนนั้นไปประชุมกันที่บ้านพี่กิ๊กตอนนั้นยังบ้านธรรมชาติยังไม่ได้เป็นวัดนะคะก็เริ่มต้นกันก็ไปประชุมกันนะไปประชุมเพื่อที่จะทำมูลนิธิขึ้นมาก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นถึงจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่ยังน้อยๆเนี่ยค่ะได้ทำค่ะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีเวลาเนี่ยการแสดงความเห็นการแสดงการสนับสนุนเนี่ยมันคือบุญอ่ะมันทำให้เดินต่อได้อ่ะอนาคตพอเราร่วมเริ่มต้นไปแล้วแต่ถึงเวลาก็มีคนมาช่วยสานต่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เดินต่อได้มันคือบุญของเราถ้าขณะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะทำอะไรเราทำเลยค่ะอย่างที่คุยกันมาตอนต้นรายการว่าทุกคนสามารถสร้างบารมีได้เราต้องกลับมาหาตัวเองเจอว่าเรามีความสามารถอะไรพอที่จะเป็นบุญได้เราก็เอาความสามารถของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดบุญทำกับข้าวเก่งใช่ไหมคะเข้าวัดทำกับข้าวแต่ข้อสำคัญเราเก่งแล้วเนี่ยเราอย่าดูถูกคนอื่นขอบคุณมากค่ะอาจารย์พี่กิ๊กนะคะขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเห็นข่าวบางทีก็ป่วยบ่อยนะคะพี่กิ๊กอะดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะคือบางทีเนี่ยเราสร้างบารมีเนี่ยเราพอเราได้อยู่ในจุดๆใดจุดหนึ่งที่คนให้เกียรติเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตั้งสติดีๆก็คือเราจะไม่ดูถูกความดีของคนอื่นหรือถ้าเรามีผู้นำหรือเราไปช่วยงานอย่างเนี้ยไปช่วยงานอาจารย์พี่กิ๊กอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสังคมอีกสังคมนึงที่น่าจะเป็นต้นแบบได้คือไปช่วยงานเนี่ยอย่างพี่กิ๊กก็ให้เกียรติค่ะอาจารย์มีอะไรพูดอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็จะไม่ได้นำเสนอทุกเรื่องเลย
ก็จะคอยฟังว่าทางบ้านธรรมชาติเนี่ยหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมชาติเนี่ยต้องการอะไรจากเราคิดว่าเราเนี่ยมีประโยชน์ด้านไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยแต่จะไม่เข้าไปแบบสมมติว่ามีใครมาบอกเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไปช่วยหน่อยนะอ๋ออย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแบบเจ้ากี้เจ้าการอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นเลยค่ะแต่ทางบ้านธรรมชาติเองเนี่ยก็ให้เกียรติมากมีอะไรแนะนำไหมคะอย่างนี้ดีกว่าไหมคะอย่างนั้นดีกว่าไหมคะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาให้เกียรติมากเลยบ้านธรรมชาติให้เกียรติมากเลยแบบเนี้ยมันทำให้เราพอมาอยู่ในสังคมของเราเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนั้นคือมันต้องให้เกียรติทุกคนน่ะอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยเขาโดยเฉพาะอย่างวัดเนี่ยเขามาโดยที่ทุกคนไม่ได้มีใครกินเงินเดือนสักคนเดียวพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงอยู่ท่านนึงค่ะอาจารย์ดุสิตมีอยู่ครั้งนึงเคยไปร่วมงานอยู่ที่นึงเขาก็มาขอความร่วมมือจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์นี่แหละค่ะให้เราไปช่วยงานเขาจริงๆแล้วตัวเองไม่ว่างเลยบอกเลยว่าไม่พร้อมค่ะงานนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบงานหลักของเราก็เยอะแล้วอะที่เราจะต้องทำงานสำคัญอะเราต้องไปทำตรงนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยรับปากแล้วก็ไปร่วมเขาด้วยไปก็ไปทีนี้พอเราไปปุ๊บเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ทำอะไรเลยในงานของเขาเองแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทางวัดภูจวงเนี่ยแทบจะใช้จ่ายให้เขาทั้งหมดในงานนั้นคือเพิ่งเจอแกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแกแกล้งไม่เห็นไม่สวัสดีไม่อะไรแต่ตอนที่เราไปช่วยงานเนี่ยโอ้โหอย่างงูอย่างงี้นะคะทีนี้พอเราไปช่วยงานปุ๊บเนี่ยทุกวันเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยก็เหนื่อยมากในการช่วยงานเขาอะค่ะเราก็เลยไปพูดคุยเขาสักนิดนึงว่าคือทางเราก็ยังทำเหมือนเดิมแต่เขาเองเนี่ยเขาจะต้องมาช่วยด้วยอ่ะช่วยกันคำว่าช่วยกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เขาทำแต่คือช่วยกันคือพอมีงานอะไรขึ้นมาก็ต้องช่วยกันก็เลยคุยกับเขาในฐานะที่เราว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วบริวารเราเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีมันทำไมต้องมาปล่อยให้เราทำอะไรเงี้ยเช้ามาก็ต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคุยกับเขาบอกว่านี่นะงานเนี้ยมันเป็นงานที่คุณน่ะเป็นตัวตั้งตัวตีที่อยากจะมีงานนี้ขึ้นมาแล้วพวกเราเนี่ยก็มาช่วยแล้วเรามาช่วยตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะเอาบุญนั่นแหละแต่บอกตรงเลยครั้งแรกก็ไม่พร้อมแต่ก็ต้องทำเพราะว่าด้วยบารมีของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์แต่ทีนี้ในเมื่อความพร้อมเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องการคนมาช่วยกันไม่ใช่ว่าให้เราทำอยู่คนเดียวแล้วคุณก็ไปนอนไปอะไรอยู่บอกว่าเคลียร์งานซึ่งงานที่เคลียร์อยู่เนี่ยเราก็ทำมาก่อนแล้วเราก็รู้แล้วว่าทำยังไงมันมีเวลามันไม่ได้ยากอะไรอ่ะมันงานที่พูดเนี่ยคือมันต้องเคลียร์มาตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะทำงานแล้วก็เลยบอกเขาว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาช่วยจับนู่นจับนี่นิดๆหน่อยๆเพื่อให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยช่วยด้วยก็ยังดีกว่าปล่อยให้ทางวัดภูจวงเนี่ยทำอยู่ฝ่ายเดียวเขาพูดคำว่างานเนี่ยไม่ใช่งานของหนูมันเป็นงานของทุกๆคนอยู่แล้วจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหเราฟังแล้วเฮ้ยเขาสับสนหรือเปล่าคือถ้าเป็นงานของทุกๆคนเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากว่าทุกคนเนี่ยอยากทำแล้วเชิญคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้านิดนึงมาช่วยจัดการงานนั้นหน่อยแต่คุณไม่ว่างคุณจะไปทำอะไรก็ไปทำเพราะว่าทุกคนอยากทำแต่อันเนี้ยคุณเนี่ยไปขอความร่วมมือเขามาแล้วเขามาทำในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการทำถึงมันจะเป็นงานส่วนรวมก็จริงแต่คุณต้องมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำในการชักนำแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจของคนที่มาช่วยงานคุณคุณต้องหล่อเลี้ยงหัวใจคนเป็นในฐานะที่คุณเป็นผู้นำยิ่งโดยเฉพาะงานจิตอาสางานที่ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยงานจิตอาสาเนี่ยมันไม่มีเงินเดือนค่ะเพราะฉะนั้นงานที่เราจะรวมหัวใจคนที่จะมาช่วยงานเราเนี่ยเราต้องมีน้ำใจแล้วเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นที่เขามาช่วยงานเพราะเขาเสียสละเขาไม่ได้เงินนะคะเขาเสียสละมาเนี่ย
ยิ่งเราไปขอความร่วมมือกับเขาไปขอร้องเขาอะไรเขาเนี่ยการที่เราจะไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยนะคะมันเป็นไปไม่ได้คือต้องไม่สับสนว่างานเนี้ยมันเป็นงานส่วนรวมที่เราเนี่ยต่างคนต่างไปช่วยกันอันนี้เขาโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่เราเนี่ยเป็นผู้นำแล้วเราต้องการคนช่วยเราเนี่ยแล้วเขามาช่วยเราอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นบุญมากที่เราเนี่ยมีคนมาช่วยเราตั้งแต่นี้เนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าทุกวันเนี้ยทำกิจกรรมเนี่ยน้อยค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่แต่ในวัดอนาคตอาจจะขอความร่วมมือหรืออาจจะเชิญหาจิตอาสาไปช่วยทำนู่นทำนี่ข้างนอกเพื่อที่จะมาฝึกภาคสนามอะในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยให้ดูว่าผู้นำเนี่ยที่ดีเนี่ยผู้นำที่มีน้ำใจเนี่ยผู้นำที่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำเนี่ยนำคนอื่นเดี๋ยวไปสร้างบารมีเนี่ยควรทำยังไงไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอย่างที่ไปช่วยงานน้องคนนั้นอะทุกวันนี้พอเจอเขาเองเนี่ยวันสุดท้ายเขาก็กราบขอบคุณมากค่ะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างดีเลยแต่พอมาเจองานเมื่อเร็วๆเนี่ยค่ะงานพระธุดงค์แกล้งมองไม่เห็นค่ะแล้วแกล้งมองไม่เห็นสามีเองเนี่ยยังเข้ามาสวัสดีนะคะแต่ภรรยาเองแกล้งมองไม่เห็นอย่างเงี้ยคือก็เลยหายความสงสัยว่าที่เขามาหาท่านพระอาจารย์เนี่ยแล้วชีวิตของเขาเป็นแบบเนี้ยก็เพราะนิสัยเขาเป็นแบบเนี้ยมันก็จึงเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อค่ะวันนี้พบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้กล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ